เดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์คลิปไฟลุกนะตอนนี้เราอยู่กับเชฟกาดนะคะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มทำแล้วนะมาใช่แล้วเราดูกันแรกๆเลยนะควันเห็นควันใช่ไหมเวลาเราผัดกันดูยังไม่จะแตกไม่ได้เพราะว่ากระทะเนี่ยมันยังไม่ร้อนแต่แรกนี่เส้นที่เราไม่ได้ทำนะคะเชฟทำชิมได้ชิมได้เลยฮะได้เลยฮะนี่ดูมันจะมีความหอมไม่หอมหอมหอมฮะเพราะว่าเราวันนี้เรามาเรียนเนี่ยเรียนเพื่อหอมโดยตรงเลยนะครับทำไงก็ต้องหอมร้อนมาเดี๋ยวจะเป็นตาเรานะคะพร้อมแล้วนะครับผมแนะนำนิดนึงนะผมถนัดซ้ายผมเลยใช้กระบวยซ้ายถนัดขวาจับกระบวยข้างนี้นะฮะกระทะกระทะนี้ฮะเราใส่น้ำมันเวลาเราเอาน้ำมันใส่เนี่ยนะเราอย่ารอเอาน้ำมันรอข้างนอกอย่ารอในกระทะอย่ามันหยดใส่แล้วมันไหม้สมมติเราตักน้ำมันใช่ไหมตักน้ำมันแล้วเรารอให้กระทะมันร้อนจังหวะรอเนี่ยเราอยากให้กระบวยเข้าไปในกระทะรอข้างๆข้างๆครับรอข้างๆอย่างเงี้ยพอใส่น้ำมันใส่วนๆปุ๊บนะฮะแล้วก็ไฟลุกใส่เส้นแล้วก็ดันไปดันนิดหน่อยเวลาผัดเนี่ยนะขูดๆไปเลยฮะเหมือนระบายสีแต่อย่าแรงเดี๋ยวเส้นหลุดออกนอกเฟรมนะโอเคเชิญนะฮะผมเปิดไฟให้อันนี้ของเรานะคะที่ทำเมื่อกี้นะอันนี้ของเชฟลองชิมดูค่ะอันนี้น่าจะอร่อยกว่าเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะโน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 ดาวซอสหรือดาวไหม้หรือดาวเกลี่ยนี่อันนี้รอบสองดีครับดีขึ้นมากแล้วเป็นไงคะอันนี้ผัดได้หอมมากครับหอมเหมือนกันแล้วฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำคั่วไก่กันได้เลยนะฮะตอนนี้เราจะผัดเนื้อสัตว์แล้วนะเขาบอกไฟลุกหนักกว่าอันเมื่อกี้เอาน้ำมันใส่ก่อนเยอะเยอะมากประมาณเท่าไหร่ครับใส่ไปเลยฮะก่อนน้ำมันเริ่มติดแล้วผัดจะสบายครับแต่ต้องผัดคิ้วดำผัดเสร็จแล้วเราควรจะต้องร่อนให้กระทะมันเชื่อมหน่อยต้องค่อยฝึกนะครับลองดมดูก่อนนะนี่คือกลิ่นของผัดเนื้อสัตว์นะฮะอันนี้ฝีมือเชฟนะกลิ่นหอมนะฮะแต่มันเงาเงาอ่ะน้ำมันเนี่ยฮะเวลาเราทำอาหารมันมีความเงาเงาแล้วมันน่าทานนะฮะมาชิมครับผมนี่ค่ะฝีมือที่นี่ทำเมื่อกี้นะน่ากินมากเดี๋ยวให้ดูเส้นเห็นป่ะน่ากินมากเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนอร่อยมากเดี๋ยวต่อไปจะผัดซีอิ๊วต่อนะผัดคะน้านะคะต้องอร่อยมากคะน้าใส่ตอนผัดเลยใช่ฮะเราลวกไปแล้วครับผัดอยู่แล้วใส่ไปเลยฮะง่ายๆฮะอันนี้นะคะผัดซีอิ๊วของเราหอมอยู่เดี๋ยวจะผัดบะหมี่เริ่มเหนื่อยหมี่ผัดไฟไม่ลุกแต่ว่าลมควันหอมอร่อยในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูหมูกระเทียมก็จะใช้ระเบิดไฟ
ระเบิดไฟแล้วค่ะใช่ครับผมระเบิดไฟอันนี้ที่เราผัดเองค่ะไก่กระเทียมอันนี้เรียกว่าอะไรไก่กระเทียมไฟแดงอ๋อไก่กระเทียมไฟแดงหอมมากเลยเดี๋ยวเมนูต่อไปเราทำเมนูเบสิกที่อร่อยที่สุดกะเพราไฟแดงนะนั่นคือกะเพราไฟแดงร้อยนะกระเพราครับมาดูนะกระเพรานะอันนี้ของร้านอันจีนแบงคอกขึ้น IG เมนูสุดท้ายก่อนไปทำกระเพาะปลาอันนี้คือไอ้ไฟลุกสุดท้ายป่ะคะใช่ครับไฟสุดท้ายนะไฟลุกแรกเป็นเส้นอันที่สองเนื้อสัตว์อันที่สามครัวไทยแมวกะเพราหมูกระเทียมเมื่อกี้ที่แบบหายใจไม่ได้แล้วก็อันที่สี่จะเป็นแบบไฟลุกผัดผักไข่เจียวไฟลุกไหมไม่ลุกครับไข่เจียวไม่ลุกถ้าลุกเดี๋ยวแย่เลยทีนี้นะก็มีไฟลุกสี่แบบคะน้าไฟแดงเมนูสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็จะเป็นกระเพาะปลาน้ำแดงตุ๋นยาจีนนะคะหัวขาดด้วยนี่กระเพาะปลาน้ำแดงตุ๋นยาจีนหอมมากก็ใส่เหล้าจีนสองรอบวันนี้ก็จบแล้วนะคะการทำกับข้าวไฟลุกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะแล้วก็นั่นแหละไปกดไป